Open House ค่ะสำหรับโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งทางด้านเลขาธิการสอบต.นะคะเปิดกิจกรรม Open House นะคะเห็นถึงศักยภาพของน้องๆนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศที่โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบต.นะคะก็ได้เป็นประธานในโครงการพัฒนาผู้เรียนดีเก่งดีมีสุขและกิจกรรมเปิดบ้านเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการดำเนินงานนะคะของโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปีการศึกษาค่ะให้กับชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลงานของนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีการศึกษาค่ะอีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนนะคะได้แสดงทักษะความสามารถความรู้ต่างๆในเชิงวิชาการและให้ผู้เรียนค่ะได้แสดงผลงานและศักยภาพของตนเองสู่สาธารณะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพค่ะทางด้านเลขาธิการสอบต.นะคะได้กล่าวถึงว่าสอบต.เองเนี่ยมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประชาชนได้รับบริการทางการศึกษาการพัฒนาสังคมสวัสดิการภาครัฐการบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงค่ะในส่วนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากค่ะสอบต.เองก็ได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะปัจจุบันนะคะโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบูดีอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานะคะมีเขตพื้นที่การให้บริการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น309คนด้วยกันค่ะ